สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับปกป้องชานันยอดโฮงครับสวัสดีครับปกป้องสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เรายังอยู่กันคนละที่นะฮะตามนโยบายในช่วงแบบว่าการแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็แบบว่าคิดถึงไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะครับวันนี้ผมกับปกป้องจะมาชวนท่านผู้ชมคุยกันเกี่ยวกับบทความชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าประวัติศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสยามพ.ศ. 2439ถึง 2478 การทำให้ทันสมัยในบริบทอาณานิคมนะครับอันนี้คือชื่อบทความแล้วก็บทความชิ้นเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของอาจารย์ภาวินีบุญนาคนะครับซึ่งถ้าน่าจะเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับก็บทความชิ้นนี้อันนี้ผมเกริ่นนิดนึงคือตัวเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ก็ได้มาคุยกับปกป้องนะฮะอันนี้แบบว่าขอใช้เรื่องบุพเพสันนิวาสให้แบบว่าเป็นประโยชน์ไหนๆช่วงหนึ่งแบบว่าอีเรื่องเนี้ยบูมมากๆเลยนะฮะเรื่องโมเดิร์นคือการทำให้เป็นโมเดิร์นการทำให้เป็นสมัยใหม่แล้วก็แบบว่าอิทธิพลของตะวันตกที่เข้ามาในสยามในประเทศไทยช่วงก่อนหน้านั้นน่ะคือเริ่มต้นอยุธยาเนาะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็คือกลับมาอีกทีในสมัยรัชกาลที่3อันนี้พยายามจะแบบว่าปูพื้นบริบทว่าทำไมเป็นพ.ศ.นี้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับปกป้องก็เลยแบบว่าให้ modernization การทำสังคมไทยให้เป็นสมัยใหม่เนี่ยหลังจากที่หยุดไปเนาะหลังสมัยพระนารายณ์จนมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการความพยายามที่จะแบบว่า modernize ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรอะครับปกป้องก็คือส่วนหนึ่งของการ modernize ในบทความชิ้นเนี้ยก็คือการแนะนำเรื่องการพยาบาลการดูแลการตั้งครรภ์อะไรพวกนี้เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะ modernize ประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากชวนป้องคุยก็คือทำไมมันเกิดความพยายามที่จะ modernize สังคมไทยในช่วงนั้นและทำไมถึงต้องทำการพยาบาลและก็การผดุงครรภ์นะครับป้องคือเมื่อเริ่มมีการแพร่ขยายอำนาจของตะวันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้ามาในช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็มีแบบมิชชันนารีเข้ามามิชชันนารีเข้ามาไม่ได้มาพร้อมกับแค่ศาสนาอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีพวกการพิมพ์หนึ่งละแล้วก็ความรู้สมัยใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแพทย์การรักษาพยาบาลด้วยนะครับก็มันก็เลยทำให้รัชกาลในตอนนั้นรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยเริ่มตระหนักได้ว่ามหาอำนาจของโลกเนี่ยนอกจากว่าโลกไม่เพียงแต่เป็นโลกกลมแล้วเนี่ยมหาอำนาจยังไม่ใช่จีนหรืออินเดียอีกต่อไปแล้วแต่หมายถึงโลกตะวันตกพวกฝรั่งอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับก็เริ่มน้อมรับมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มตะวันตกเองเนี่ยก็ได้เข้ามาเผยแพร่ความรู้ด้วยแล้วก็มองว่าสยามณตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นบาร์บาเรียนอยู่ยังใช้วิธีการรักษาพยาบาลที่มันผสมผสานไปกับความเชื่อผสมผสานไปกับไสยศาสตร์อะไรเหล่านี้ไปนะครับก็เลยพยายามจะปรับปรุงจัดระเบียบให้ใหม่ขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นนำสยามนะตอนนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีความหวาดกลัวเช่นเดียวกันว่าประเทศมหาอำนาจมองว่าประเทศชั้นเนี่ยไม่เจริญล้าหลังไม่ซีวิลไลซ์เนี่ยก็เลยพยายามจะปรับตัวให้ทัดเทียมก็เลยเกิดความพยายามขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการแพทย์นำไปสู่การแบ่งว่าอะไรคือแพทย์หมอแผนฝรั่งแผนสมัยใหม่กับแผนโบราณเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยนะครับก็เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของการผดุงครรภ์การดูแลสุขอนามัยเรื่องของแบบการตั้งครรภ์น่ะการรักษาครรภ์แล้วก็การคลอดลูกจากเดิมที่แบบต้องอยู่ไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทรมานผู้หญิงระดับหนึ่งมากๆแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยมีเกิดการคลอดลูกและตายเยอะมากจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิชชันนารีคณะเพรสไบเทเรียนจากอเมริกาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเนี่ยคนสยามนะแทงลูกเยอะคลอดลูกตายเยอะก็เลยพยายามจะนำความรู้
เข้ามาใช้ซึ่งความรู้สมัยใหม่ก็เข้ามาพร้อมกับคณะเพสไบทีเรียนเหมือนกันอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับสตรีอย่างเงี้ยนำสู่การสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นมาใช่ป่ะครับนอกเหนือไปกว่าโรงเรียนสตรีก็คือการแพทย์สมัยใหม่ด้วยนะครับก็คือมุ่งแก้ไขปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์เหล่านี้ไปนำไปสู่การสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างโรงเรียนพยาบาลด้วยนะครับซึ่งสภาวะตอนนั้นเนี่ยสยามเองก็อยู่ในสภาวะกึ่งอนานิคมตามบทความของอาจารย์ภาวินีเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเป็นไม่ถึงกับเป็นประเทศใต้อนานิคมแต่ก็มีความเป็นรองอยู่แล้วก็ต้องพยายามปรับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นอนานิคมเต็มตัวนะครับและอิตาแพทย์แผนโบราณเนี่ยมันก็มิชนาลีก็เขียนบทความว่าเนี่ยการคลอดลูกการอะไรเงี้ยมันทำให้แบบโบราณของสยามเนี่ยคนตายเยอะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเมื่อมีแท่นพิมพ์ของหมอบัตเลแล้วเนี่ยหมอบัตเลเธอก็ไปแปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นตำราสูตินารีเวชนะครับผมแบบตะวันตกเราว่าแปลภาษาไทยเรากำลังจะขัดป้องอยู่เลยว่าแบบว่าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การแพทย์เราอดนึกถึงอันนี้คือแบบว่าเคยอ่านนะฮะก็คือหมอบัตเล่คิดว่าปีพ.ศ. 2385เนี่ยก็ได้หมอบัตเล่เนี่ยนะฮะก็ได้แปลและเรียบเรียงตำราเรื่องสูตินารีของตะวันตกเป็นภาษาไทยแต่ว่าคือในรัชกาลที่4เนี่ยพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระบรมราชินีเนี่ยก็มีเคสนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่หมอบัตเล่ถูกแบบว่าถูกเรียกเข้าไปแล้วก็การดูแลเนี่ยก็คือสลับระหว่างหมอบัตเล่แผนสยามกับแพทย์แผนตะวันตกใช่ไหมฮะแล้วช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับป้องคือชนชั้นนำสยามตอนนั้นก็ยังหวาดกลัวเนาะว่าเหมือนแบบโอ้ยแพทย์แผนตะวันตกจะสามารถรักษาได้หรอก็เลยเหมือนแบบเธอพระนางเนี่ยก็เลยเหมือนแบบพระนางสมณัติเนี่ยก็แบบก็กลัวปริวิตกก็เลยไม่ยอมรักษาก็เลยมีต้องมีแบ็คแอนด์ฟอร์ดไปมาระหว่างแพทย์แผนตะวันตกกับแพทย์แผนโบราณไทยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเธอก็ตายจากการคลอดลูกใช่มั้ยครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของชนชั้นเจ้าแล้วก็ชนชั้นสามัญชนอยู่ที่จะต้องคลอดลูกตายอันเนื่องมาจากว่าสุขอนามัยในการคลอดลูกมันยังไม่ดีนักอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับก็คือรอสีเองก็กลัวว่าอุ๊ยเป็นถึงราชินีเด้อแล้วก็มาตุยเพราะว่าการคลอดลูกแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนถึงความไม่ซีวิไลซ์ของสยามด้วยก็เลยแบบเขียนแถลงออกมาเลยทั้งภาษาไทยแล้วตะวันตกว่าเนี่ยก็ให้รักษาพยาบาลได้แพทย์ตะวันตกเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่พระนางเจ้าเองก็ไม่ยอมซึ่งก็นําไปสู่ความตายไปอะไรเหล่านี้ไปด้วยนะครับก็คือว่าอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคือเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้อ่านว่าสยามเนี่ยก็น้อมรับความคิดความอ่านความรู้วิทยาการตะวันตกเหมือนกันซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังมองว่าเป็นความเชื่ออยู่ด้วยนะครับเหมือนแบบเรื่องแพทย์เรื่องอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องความเชื่อเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลด้วยไสยศาสตร์อะไรเหล่านี้ไปเช่นเดียวกับหมอบัตเลที่เธอเขียนคัมภีร์คันรักษาอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยเพื่อจะเผยแพร่แต่มันก็ไม่ได้เป็นที่นิยมกับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือสเตทเมนที่แบบว่าแถลงการที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือให้ประชาคมโลกทราบว่าแบบว่าคือแบบว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้ปฏิเสธการแพทย์สมัยใหม่ modernity อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับป้องแล้วทีนี้แบบว่าใช่ก็เลยเลื่อยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5พอจะแสดงความเป็นสมัยใหม่มาเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงหมายถึงว่าช่วงนั้นถ้าเราจำไม่ผิดก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีประทานเงินให้แบบว่าตั้งโรงเรียนฝึกสอนผู้หญิงที่แบบว่านางกำนันอะไรพวกนี้ให้ดูแลการพดุงครรภ์ทำไมเป็นผู้หญิงอะป้องเธอก็ตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ตอนในปี2439ใช่ไหมครับก็คือสภาพผ่องศรีอันเนื่องมาจากว่าเธอเองเนี่ยก็แทงลูกบ่อยลูกออกมาตายบ่อยเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือมันก็จะคล้ายๆกับสมัยรัชกาลที่4เหมือนกันด้วยที่ไม่ยอมใช้แพทย์สมัยใหม่แต่ว่าสภาพผ่องศรีเนี่ยยอมใช้แพทย์สมัยใหม่ขึ้นมายกเลิกการอยู่ไฟหรือว่าบรรทมเพลิงอะไรเหล่านี้ไปก็เห็นว่ามันสำเร็จผลนะด้วยนะคะขณะเดียวกันรัชกาลที่5เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับแพทย์สมัยใหม่เพราะว่าเขาว่ารอดตาจากไข้ป่าตอนไปดูสุริยุปราคาที่ว่าก็แพทย์สมัยใหม่ขณะที่รอสีไม่ยอมใช้แพทย์สมัยใหม่ก็เลยตายใช่ไหมครับก็มันก็เลยผูกโยงกันมาด้วยแล้วก็คือการที่เธอบริจาคแล้วก็สร้างโรงเรียนเนี่ยมันเธอใช้เหมือนแบบพระราชกุศล
ใช้คําว่าทรงศรัทธาหรืออะไรเหล่านี้ด้วยมันก็ยังสะท้อนถึงเรื่องการทําบุญอยู่แล้วก็ให้ผู้หญิงมาเรียนเพราะว่าเป็นเจ้าอ่ะเนาะแล้วให้ผู้ชายเข้ามาดูแลพยาบาลเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติอีกเนี่ยมันมีความซ้อนทับของความที่เหมือนแบบเป็นความคนนอกมากๆเลยเนี่ยมันก็ยิ่งขัดกับจารีตประเพณีดั้งเดิมเช่นเดียวกับที่ราชินีรัชกาลที่4ตายไปเพราะว่าก็มันเป็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เลยนําไปสู่การสร้างโรงเรียนเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะก็คือการพยาบาลซึ่งเบรกกันก่อนมั้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าได้ครับครับงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับผมกับปกป้องกันใหม่ครับกลับมาพบกับผมและปกป้องนะครับเราคุยกันต่อเรื่องประเด็นการประวัติศาสตร์การแบบว่าตั้งคือการดูแลรักษาการพดุงครรภ์นะฮะในประเทศไทยนะครับก็เมื่อสักครู่ในเบรกแรกเดี๋ยวขอรีแคปนิดนึงนะฮะว่าเราคุยกันจนถึงช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระราชทานเงินนะฮะในการแบบว่าสร้างโรงเรียนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดในบทความเนี่ยคือเขียนไว้ด้วยว่าการบริจาคครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าสร้างเทรนด์ใหม่ให้แบบว่าคนในประเทศไทยมีจิตสาธารณะการบริจาคเงินเพื่อโรงเรียนเพื่ออะไรคือเริ่มตรงนั้นแต่ว่าเหตุผลที่สร้างโรงเรียนมาให้ผู้หญิงว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ามีความซับซ้อนว่าคนที่จะต้องดูแลผู้หญิงในรั้วในวังเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้หญิงด้วยถึงวางด้วยกันเองด้วยใช่ทีนี้เราจะถามป้องต่อแล้วว่าอันเนี้ยมันยึดโยงอยู่กับระบบที่แบบว่าใครใกล้ชิดกับเจ้ากับนายก็จะมีคอนเนคชั่นหรือเปล่าครับป้องหรือใครก็ได้ที่จะมาเรียนที่โรงเรียนการดูแลพดุงครรภ์อันนี้อ๋อคือเมื่อแรกสร้างโรงเรียนเนี้ยนะครับก็โอเคมันก็เป็น1ส่วน1คือการทําบุญการแก้เคล็ดจากการที่แบบว่าคลอดลูกตายเยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็เลยคิดว่าพอมันเป็นความรู้วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยการที่ได้ชนชั้นสูงเนี่ยเมื่อได้ครอบครองของสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจากตะวันตกมันสะท้อนถึงบารมีด้วยเช่นเดียวกันการที่มีบริวารที่มีความรู้ตะวันตกเนี่ยมันก็สะท้อนถึงบารมีเหมือนกันเช่นเดียวกันเธอก็เลยส่งแบบว่าบรรดาข้าหลวงข้าราชบริพารคนรับใช้หญิงเนี่ยไปเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ในเรื่องของการพยาบาลการพดุงครรภ์เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในวังก็คือจะเป็นพวกบรรดาหม่อมเจ้าหม่อมอะไรเหล่านี้ไปข้าหลวงไปเพื่อไปเรียนแล้วก็เอาหญิงเหล่านี้เนี่ยที่เรียนจบมามีความรู้เนี่ยมารับใช้ตัวเองอยู่ในวังรักษาคนเจ็บคนป่วยในวังโดยแพทย์สมัยใหม่ที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ไม่ใช่สามัญชนที่ไหนด้วยก็ยังเป็นคนในเชื้อสายตัวเองเป็นหม่อมอะไรทั้งหม่อมเจ้าหม่อมอะไรทั้งหลายอยู่เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าครั้นจะให้ผู้ชายมารักษาก็กระไรอยู่จะให้สามัญชนมาแตะเนื้อต้องตัวก็กระไรอยู่ก็เลยส่งหญิงเหล่านี้ไปด้วยเหตุนี้ในช่วงเบื้องต้นของการศึกษาด้านพยาบาลมันจึงเป็นไม่ใช่เรื่องของสาธารณะล้วนๆแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ภายในวังเท่านั้นในการที่จะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ประดับบารมีด้วยว่าฉันมีบริวารที่ฉลาดเด้อมีคนที่แบบความรู้ตะวันตกพดุงครรภ์ได้เหล่านี้ไปเนี่ยนะครับมันจริงกระท่อนกระแท่นแล้วมันก็เข้ากันได้ดีกับระบบอุปถัมภ์ว่าฉันส่งข้าทาสบริวารไปเรียนคนแบบว่าข้าหลวงไปเรียนแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็แบบอาจได้เป็นบุญคุณเป็นอะไรไปอีกสามารถรักษาโรงเรียนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนราชินีซึ่งก็อยู่ในอุปถัมภ์ของสวภาผ่องศรีเช่นเดียวกันเช่นเป็นโรคหัดอีสุกอีใสอะไรไปก็ได้รักษาพยาบาลด้วยเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งโรงเรียนก็มีหลักสูตรที่พยายามจะmodernize ความรู้มากๆพยายามมีโมเดลเป็นตะวันตกเพื่อที่จะแบบให้คนได้ไปเรียนและกลับมามีความรู้แบบตะวันตกแต่มันก็ลองผิดลองถูกเยอะเหมือนกันมีการส่งข้าหลวงไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าอายุไม่ถึงด้วยการที่แบบว่าอยากจะส่งไปแต่ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเรียนก็คือไปเกอร์แล้วก็ต้องกลับมาเพราะไม่ได้เรียนเพราะอายุไม่ถึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็พอต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยโอเคโรงเรียนคือโรงเรียนนี้เนี่ยมันถูกใช้เพื่อที่จะไม่ใช่เพื่อสาธารณประโยชน์มันเลยมีความกระท่อนกระแท่นในช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปมีการปิดไปในปี2447แล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งใน2451อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังจากบทความเนี่ยก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้เหตุผลของชัดเจนว่า
ที่กลับมาเปิดอีกครั้งนึงเพราะอะไรตรงนี้ด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติของการศึกษาประวัติศาสตร์เนาะมันก็ยังมีข้อมูลที่ต้องศึกษากันต่อไปนะครับพอถึงสมัยชั้นที่6อ่ะเริ่มมีเสือป่าแล้วก็ส่งบรรดาคนที่เรียนพยาบาลชายอะไรเหล่านี้เนี่ยไปกับเสือป่าด้วยอะไรเงี้ยในการซ้อมรบเข้าป่าเข้าดงอะไรไปมีความเจ็บป่วยแต่ว่ามันก็มีบางกลุ่มผู้ชายที่เจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลก็ถูกส่งมายังโรงพยาบาลในพระนครแล้วก็เกิดความประหลาดวิตกว่าอุ๊ยจะให้ผู้หญิงมารักษาผู้ชายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็เป็นแบบว่าชายชะกันมีความเหมือนแบบเดี๋ยวจะไปหยอกเอิญกันคึกขนองอะไรเกี้ยวพาราศีนางพยาบาลใช่มั้ยครับก็มีการสร้างวาทกรรมบางประการให้กับนางพยาบาลว่ามีความมี motherhood มีความเป็นแม่มีความแบบว่าเออเนี่ยคอยช่วยเหลือยามเจ็บป่วยไม่สบายนางพยาบาลก็เหมือนเสมือนแม่นั่นแหละที่คอยเลี้ยงรักษาลูกอะไรเหล่านี้ไปก็เลยอ่ะสร้างค่านิยมความเป็นนางพยาบาลผูกกับ motherhood ไปไม่พอแล้วก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนในการรักษาพยาบาลว่าผู้หญิงก็สามารถผู้ชายได้เช่นเดียวกันไปพร้อมกับการที่จะทำให้ผู้ชายบุรุษพยาบาลเองก็สามารถเรียนร่วมไปกับนักเรียนพยาบาลหญิงได้เช่นเดียวกันด้วยในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนกับโมเดลตะวันตกแต่เหตุผลมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้คล้ายๆกันเท่าที่ฟังต้องเดี๋ยวขอแบบว่ารีแคปตรงนี้นิดนึงก็คือไอ้ประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการการผดุงครรภ์การศึกษาอะไรเรื่องการพยาบาลของในประเทศไทยช่วงนั้นน่ะมันคือการต่อรองกับระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยแล้วก็แบบว่าไอ้แบบว่าภัยคุกคามเรื่องแบบว่า modernity คือแบบว่าจากภายนอกประเทศด้วยแล้วเมื่อกี้เนี่ยในบทความชิ้นนี้นะครับที่เห็นว่าน่าสนใจก็คือเราเคลมว่าแบบว่าประเทศไทยไม่เคยถูกเขาเรียกว่าอะไรถูก colonize ว่าขึ้นตกเป็นเมืองขึ้นอะไรของประเทศไหนแต่ไอประวัติของการศึกษาเรื่องการผดุงครรภ์การพยาบาลเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ป้องบอกว่าเราต้องส่งคนออกไปศึกษาไปเทรนที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็คือเราไม่ได้ถูก colonize โดยตรงเราไม่ได้รับจากแบบว่าเจ้าอาณานิคมโดยตรงแต่ว่าเจ้าอาณานิคมไปแบบว่าปกครองฟิลิปปินส์และถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนั้นแล้วเราส่งคนไปเรียนเรื่องนี้ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็รับความรู้ตรงนั้นกลับมาที่ประเทศไทยเพราะอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราพูดมันแย้งกันว่าแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกตกเป็นอาณานิคมอันนี้แบบว่าปกป้องมีมุมมองนำเสนอยังไงไหมครับตรงนี้การถูก colonize เนี่ยมันชัดเจนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรู้พยาบาลนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแบบกฎหมายเลยสมัยชาติที่5เนี่ยก็คือไปจำลองกฎหมายจากอังกฤษมาไปคัดลอกจากอินเดียมาเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็คือชัดเจนแล้วว่าสยามใช้กฎหมายเหมือนกับประเทศอาณานิคมอื่นๆเช่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือคัดลอกมาใช้ใช่มั้ยครับมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นสภาวะกึ่งอาณานิคมแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือด้วยความที่ในระบบราชการต่อให้จะปฏิรูปอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะครับสยามเองก็ยังไม่ได้มีวิธีการมากในเรื่องของการน้อมรับโลกตะวันตกให้มันทัดเทียมกันมันจึงมีข้าราชการชาวตะวันตกชาวต่างชาติเยอะมากในช่วงเวลานั้นในการเรื่องจัดเก็บสถิติข้อมูลการเรื่องการงงการเงินอะไรไปมันมีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วอิตาพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่านอกจากว่าจะส่งคนไปเรียนฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็ยังเอาชาวตะวันตกมาเป็นหัวหน้าพยาบาลด้วยสิ่งเหล่านี้มันเลยเกิดความเหมือนแบบอีหลักอีเหลือกันว่าระบบที่มันเป็นแบบไทยๆแต่พยายามจะโมเดิร์นและเมื่อถูกระบบที่มันโมเดิร์นจากตะวันตกเข้ามาใช้จริงๆเนี่ยมันจึงชนกันไปชนกันมาเหมือนที่หัวหน้าพยาบาลชาวต่างชาติเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยในระบบมันยังอิเล็กเคสกันอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่มีการวางระบบไม่มีอเจนดาในการประชุมไม่มีอะไรเลยก็เป็นเสียเช่นนี้ด้วยความที่มันอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ภายใต้ความอำเภอใจของชนชั้นสูงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างมาตรฐานเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ยังไม่มีแม้กระทั่งเมื่อให้ชนชั้นสามัญชนเนี่ยเข้ามาเรียนในโรงเรียนผดุงครรภ์พยาบาลแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ชนชั้นที่แบบไปเป็นข้าหลวงอ่ะก็ไปถูกป้อนไปเป็นแรงงานอยู่ในวังเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยความที่ค่าเทอมมันถูกด้วยนะครับแล้วก็เข้าเรียนง่ายกว่าโรงเรียนสตรีอื่นๆผู้หญิงสามัญชนหลายคนที่อยากมีความรู้ก็เข้ามาเรียนพยาบาล
พราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เรียนแค่เรื่องพยาบาลพดุงครรภ์อย่างเดียวแต่มันเรื่องเย็บปักถักร้อยงานบ้านงานเรือนงานครัวด้วยคนที่เรียนจบมาเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นพยาบาลหรอกเพราะงานมันหนักเงินเดือนมันน้อยด้วยแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับทางสังคมในฐานะข้าราชการหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐอะไรเหล่านี้ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไปประกอบอาชีพถือว่ามีวิชาชีพติดตัวแล้วด้วยอาจจะไปเป็นคนพดุงครรภ์คนอะไรในชุมชนของตัวเองไปอันนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันที่คุณตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้อย่างจุดประสงค์ของสถาบันการศึกษานั้นๆอะไรอย่างนี้นี่คือปัญหาในรูปแบบหนึ่งของการที่เกิดโรงเรียนพยาบาลขึ้นมามันก็ยังล้มลุกคลุกคลานซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติและเข้าใจได้นะครับของการที่เมื่อก่อตั้งองค์ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาบนพื้นฐานที่มันยังไม่ได้พร้อมกับสิ่งนั้นคือคุณรับโมเดิร์นมาแต่พื้นฐานมันคุณยังไม่โมเดิร์นนะคุณยังพรีมิทีฟมากๆอะไรเหล่านี้ยังเป็นระบบอุปถัมภ์อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งเอาล็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาช่วยมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมูลนิธิเองก็ต้องปวดกระบาลเหมือนกันกับระบบที่มันมีอยู่มันก็ต้องอิงกันไปมาเช่นเดียวกับสภากาชาดสยามที่ไม่ได้ตรงกับสภากาชาดสากลนะตอนนั้นมันก็มีต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันซึ่งบทความนี้ก็ได้อธิบายเยอะเหมือนกันในเรื่องของการลองผิดลองถูกในการกำเนิดการศึกษาการพดุงครรภ์และพยาบาลจริงๆมีประเด็นยิบย่อยที่เราอยากชมให้ป้องนะครับคุยให้ฟังแบบว่าอันนี้คือแบบว่าเป็นแบบว่าไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับท่านผู้ชมที่แบบว่าประวัติศาสตร์ไทม์ไลน์หลักๆนะฮะแล้วก็บทความชิ้นนี้ยังพูดถึงเรื่องประเด็นย่อยๆอย่างเรื่องชุดของนางพยาบาลด้วยแบบว่าครั้งแรกที่แบบว่านางพยาบาลของไทยจะต้องไปเผยโฉมให้ต่างชาติเห็นเนี่ยนะฮะก็คือแบบว่าชุดเป็นยังไงลุ่มล่ามยังไงแล้วต้องนุ่มเท่าไหร่ในกันยังไงนะฮะแต่ว่าอันนี้เราแบบว่าเวลาหมดแล้วสงสัยจะต้องแบบว่าหมดแล้วหรอชวนไว้แบบว่าเอาไว้คราวหน้านะครับก็ชวนนะฮะท่านผู้ชมดูรายการแล้วแบบว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็บทความชิ้นนี้น่าสนใจมากๆนะฮะอยากแบบว่าเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสอ่านกันเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแบบ20นาทีไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดนะครับก็วันนี้ผมกับปกป้องต้องลาไปแล้วพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบคุณปกป้องมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ